สวัสดีครับผมอาจารย์ชริตมิสันติสุขนะครับจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับเป็นผู้นำเสนอโครงการระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับปรุงอาหารและตรวจวัดกลิ่นรสอาหารด้วยเครือข่ายตัวรับรู้อัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารไทยนะครับโดยที่โครงการนี้น่ะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับโครงการนี้เป็นการบูรณาการจากอาจารย์หลายๆท่านนะครับในการพัฒนาทั้งเซ็นเซอร์วัดกลิ่นแล้วก็รสชาตินะครับทั้งเรื่องของรสอูมามิรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มนะครับโดยที่หลังจากที่หุ่นยนต์เนี่ยสามารถทำอาหารออกมาแล้วเนี่ยหุ่นยนต์ต้องมีความสามารถในการที่จะทำอาหารซ้ำได้นะครับโดยที่ในตัวระบบเนี่ยจะควบคุมทั้งเรื่องของเวลาเรื่องของความร้อนนะครับแล้วก็ปริมาณของรสชาติต่างๆจะสามารถปรุงโดยหุ่นยนต์และที่สำคัญก็คือนวัตกรรมนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์นะครับหลากหลายชนิดนะครับวัดค่าของอาหารแล้วก็เอามาเป็นโปรไฟล์ของอาหารในแต่ละรูปแบบที่จะทำนะครับโดยที่โครงการวิจัยเนี่ยนำร่องในการทำต้มยำกุ้งก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้งานอื่นๆได้หลากหลายโปรเจกต์นี้นะครับเป็นการพิสูจน์นะครับถึงการนำเทคโนโลยี Industry 5.0 มาใช้ Industry 5.0 เนี่ยก็คือจะเข้าสู่เรื่องของการทำmass customization นะครับหุ่นยนต์สามารถที่จะผลิตอาหารให้ตรงกับผู้บริโภคได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรสชาติต่างๆหรือว่าการประยุกต์ใช้ในเชิงของการแพทย์นะครับก็คือให้อาหารเป็นยาเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนวัสดุ material ต่างๆนะครับรสชาติต่างๆนะครับให้ตรงกับสุขภาพของผู้บริโภคได้นะครับโครงการดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยทำอาหารได้อย่างอัตโนมัติและมีรสชาติที่คงที่รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ได้ด้วยนะครับ